รักสุดท้ายของชีวิตออสโฉมหน้าเอ็กภรรยาที่รักมากเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนักร้องมากความสามารถที่หลายๆคนก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะคะสำหรับออสคิริบูลที่โลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายหลายต่อหลายอัลบั้มค่ะเรียกได้ว่าเป็นนักร้องที่มีเอกลักษณ์และเสียงดีมากๆเลยนะคะนับได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่องานนี้ต้องสูญเสียบุคคลคุณภาพอย่างออสคิริบูลนักร้องดังในตำนานแห่งยุค80ในวัย57ปีโดยอาการป่วยโรคมะเร็งสมองเมื่อเวลา 22:15 นของวันที่16ตุลาคม2564ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและแฟนคลับโดยออสคิริบูลในวัย18ปีได้เดินสายประกวดดนตรีโฟกซองตามเวทีต่างๆจนมีโอกาสได้รู้จักกับวงเขินซึ่งนักร้องนำของวงก็ได้กลายเป็นสื่อที่ทำให้เขารู้จักกับเอกสาวน้อยวัยเดียวกันที่มีบุคลิกมาดมันและเป็นตัวของตัวเองหลังจากนั้นก็ได้ทำความรู้จักกันกับเอกสาวผมสั้นแต่งตัวทอมบอยแก่นๆซนๆเสื้อต้องยกคอตั้งตลอดถ้าให้นึกภาพก็ประมาณนางเอกละครเรื่องดาวเรืองนั่นแหละค่ะต้องบอกเลยละค่ะว่าทั้งคู่นั้นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆแล้วก็ดูแลเอาใจใส่กันอย่างดีเลยละค่ะเรียกได้ว่าเป็นรักแรกแล้วก็รักสุดท้ายของกันและกันเลยก็ว่าได้นะคะทางเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมาณที่นี้ด้วยค่ะ